วัสดีครับพบกันอีกครั้งกับมูตัวสเปกทุกวันนี้นะครับนักขับยุคใหม่เริ่มที่จะหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้าหรือมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้ากันแล้วและนี่เลยครับข่าวใหม่ข้อมูลสำคัญจากคาวาซากิมันก็คือเจ้านินจา E1 และ Z1 โดยหลังจากที่มันนั้นผ่านการตรวจสอบมาตรฐาน CE ในออสเตรเลียแล้วดูเหมือนว่าค่ายยักษ์เขียวคาวาซากิกำลังจะเตรียมตัวเพื่อที่จะส่งมอบโมเดลพลังงานไฟฟ้าอย่างนินจา E1และนินจา Z1 เพื่อที่จะผลักดันเข้าสู่ตลาดยุโรปในอีกไม่ช้าโดยพวกเขานั้นเตรียมตัวที่จะเปิดตัวรถจักรยานยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกโดยจะนำเสนอนินจา E1 และนินจา Z1 สองโมเดลที่อยู่คู่กับบริษัทมานานทั้งในรุ่นที่ใช้งานเครื่องยนต์สันดาปภายในโดยที่ตัวรถทั้งสองจะใช้อุปกรณ์พื้นฐานที่ใกล้เคียงกันซึ่งมันจะมีแตกต่างกันที่สไตล์ของตัวรถโดยนินจา E1 จะมาพร้อมกับรูปแบบของรถสปอร์ตฟูลแฟริงและ Z1 จะเป็นแบบ Naked Bike ทั้ง2คันจะถูกจัดให้อยู่ในหมวดหมู่และประสิทธิภาพที่เทียบเคียงกันกับมอเตอร์ไซค์ขนาดเครื่องยนต์125cc ซึ่งต้องมีใบขับขี่แบบ A1 License สำหรับการใช้งานในยุโรปส่วนหัวใจสำคัญของทดสอบโมเดลนี้ก็คือมีมอเตอร์ขนาด5กิโลวัตต์ซึ่งสามารถส่งกำลังได้สูงสุดถึง9กิโลวัตต์หรือเทียบเท่ากับ 12.1 แรงม้าพร้อมกับแรงบิด 40.5 นิวตันเมตรและแบตเตอรี่แบบถอดซึ่งทั้ง2โมเดลนั้นจะใช้แบตเตอรี่แบบคู่ขนานขนาด30แอมแปร์ทำให้แบตเตอรี่รวมจะอยู่ที่60แอมแปร์ด้วยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดที่ 50.4 โวลต์การกำหนดค่านี้ทำให้สามารถกักเก็บพลังงานได้สูงสุด 3.024 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงและจากข้อมูลที่ผู้ผลิตเปิดเผยบอกว่าอัตราสิ้นเปลืองพลังงานของทั้ง2โมเดลจะเฉลี่ยอยู่ที่ 4.9 วัตต์ต่อชั่วโมงต่อ1กิโลเมตรซึ่งหมายถึงระยะทางที่เป็นไปได้ที่ 61.7 กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่อย่างไรก็ตามภายใต้เงื่อนไขของ WMTC คลาส1ทางคาวาซากิเองอ้างว่าสามารถวิ่งได้72กิโลเมตรต่อการชาร์จ1รอบแบตเตอรี่แต่ละก้อนจะมีน้ำหนักอยู่ที่ 11.5 กิโลกรัมและใช้เวลาชาร์จบนสถานีแรงดันไฟ50โวลต์จะใช้เวลาในการชาร์จจาก0ถึง 100% ด้วยระยะเวลาประมาณ3ชั่วโมง42นาทีแล้วก็มาดูโครงสร้างของตัวรถกันสักหน่อยว่ามันจะต่างกันกับเวอร์ชันที่ใช้น้ำมันหรือเปล่าโดยแชสซีของทั้ง2โมเดลจะสร้างบนโครงสร้างแบบสตีลเทอริสเฟรมที่เหมือนกันเช่นเดียวกันกับระบบช่วงล่างทั้งระบบกันสะเทือนหน้าและหลังรวมไปถึงระบบเบรกก็จะเหมือนกันโดยที่ระบบกันสะเทือนหน้านั้นจะเป็นแบบเทเลสโคปิกที่ให้มาเป็นแบบมาตรฐานขนาด41มิลลิเมตรส่วนด้านหลังนั้นจะเป็นแบบยูนิทแทร็กที่ทำงานร่วมกับซับแทงค์แบบแก๊สพร้อมกับสปริงปรับพีโหลดได้ส่วนระบบเบรกนั้นจะเป็นแบบดิสเบรกทั้งหน้าและหลังด้านหน้าจะมีขนาด290มิลลิเมตรคาลิเปอร์เบรก2พอร์ตด้านหลังขนาด220มิลลิเมตรคาลิเปอร์เบรกเป็นแบบพอร์ตเดียวและในแง่ของข้อมูลจำเพาะเจ้านินจาจะมีน้ำหนักอยู่ที่140กิโลกรัมซึ่งมันหนักกว่ารุ่นแซดที่มีน้ำหนักเพียง135กิโลกรัมและทั้ง2คันก็มีความสูงของเบาะที่สะดวกสบายอยู่ที่785มิลลิเมตรและระยะฐานล้อที่เท่ากันที่1370มิลลิเมตรในขณะที่เจ้าแซดนั้นมีระยะห่างจากพื้น170มิลลิเมตรซึ่งมากกว่านินจาที่มีความสูง160มิลลิเมตรทั้ง2รุ่นจะใช้ขอบล้ออัลลอยขนาด17นิ้วเหมือนกันและสวมด้วยยาง100/80/R17และ130/70/R17ทั้ง2โมเดลและในแง่ของคุณสมบัตินั้นทั้ง2โมเดลจะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่มาตรฐานที่มี2โหมดประกอบไปด้วยโหมด Eco และโหมด Road ซึ่งทั้ง2โมเดลนั้นถูกจำกัดความเร็วผ่านโหมดการขับขี่ที่แตกต่างกันโดย Ninja E1 ในโหมด Eco ทำความเร็วสูงสุดได้ที่64กิโลเมตรต่อชั่วโมงในขณะที่ Z1 ทำความเร็วได้ที่62กิโลเมตรต่อชั่วโมงและทั้ง2จะมีโหมดพิเศษที่เรียกกันว่า E-Boostซึ่งจะเป็นการเร่งความเร็วสูงสุดชั่วคราวโดยทั้ง2รุ่นนั้นจะมีขีดจำกัดสูงสุดที่99กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากันและอย่างไรก็ดีสื่อต่างประเทศคาดกันว่าคาวาซากินินจา E1 และคาวาซากิ Z1 จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในงานอิกมาโชปี2023ที่เตรียมจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้และคาดว่ามันจะพร้อมสำหรับการทำตลาดก่อนสิ้นปี2023นี้แน่นอนส่วนราคานั้นยังไม่มีการเปิดเผยแต่คาดว่าจะมีราคาที่สูงกว่ารุ่นที่ใช้เครื่องยนต์และถ้ากระแสตอบรับมันดีในประเทศไทยของเรา
จ้า2ตัวนี้ก็จะเป็นม้ามืดมาก็ได้เพราะมันทั้งเท่และไม่ใช้น้ำมันไม่ต้องกังวลว่าน้ำมันจะแพงอีกต่อไปและมาต่อกันที่มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีกคันสำหรับ Honda Moto Compacto จะเรียกว่ามอเตอร์ไซค์ก็คงไม่เต็มปากเพราะขนาดของมันมีความเล็กกระทัดรัดพกพาได้มันมี2ล้อเหมือนกันกับมอเตอร์ไซค์แต่เป็นเพราะว่ามันเล็กเอามากๆมันจึงกลายเป็นสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่พับได้ของ Honda ย้อนกลับไปในปลายยุค80ต่อยุค90มีหลายๆผลิตภัณฑ์ของ Hondaที่ได้รับความนิยมไปอย่างมากเช่นเดียวกันกับ Moto Compo สกูตเตอร์2จังหวะที่มีคุณสมบัติพิเศษคือมันสามารถพับเก็บไว้ท้ายรถได้ซึ่งในตอนนี้กลายเป็นอีกหนึ่งไอเทมแรร์ที่มีหลายๆคนต้องการจัดเข้าคอลเลกชันของสะสมเป็นจำนวนมากและด้วยแนวคิดของ Honda Moto Compo ที่เป็นต้นกำเนิดของ Honda Moto Compacto สกูตเตอร์ที่ถือว่าเป็นผู้สืบทอดอย่างแท้จริงแต่ไม่ใช่ว่าจะเป็นการยกเอาทุกสิ่งทุกอย่างของสิ่งเก่าๆมาใช้งานบนสิ่งใหม่ๆแต่ทางผู้ผลิตเองนั้นก็ยังได้ปรับเปลี่ยนองค์ประกอบหลายๆอย่างโดยที่ยังคงเอกลักษณ์ของตัวรถต้นฉบับได้อย่างครบครันโดยในอดีตนั้น Moto Compo ใช้เครื่องยนต์เบนซิน2จังหวะขนาด 50cc และในขณะที่ Moto Compacto ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนกำลังไฟฟ้าและใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แต่ก็ยังมีคอนเซปต์ที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยการที่ตัวรถนั้นสามารถพับเก็บได้และขนาดของตัวรถจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยโดย Moto Compo จะมีขนาดที่ยาวกว่าแต่เจ้า Moto Compacto จะมาพร้อมกับรูปทรงที่ทันสมัยกว่าและบางกว่าและเมื่อพับเก็บมันจะดูคล้ายๆกับกระเป๋าเดินทางขนาดกลางและอย่างไรก็ดีนะครับ Honda Moto Compacto จะไม่ถูกวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการเมื่อเราพิจารณาถึงองค์ประกอบของตัวรถแล้วมันมีเพียงไฟหน้าและไม่มีการติดตั้งไฟเบรกสัญญาณไฟเลี้ยวกระจกมองหลังหากพิจารณาตามระเบียบของการจราจรทางบกแล้วตัวรถถือว่าผิดกฎหมายการจราจรและ Honda จะจำหน่ายมันได้อย่างไรกันนะ Honda Moto Compacto จะใช้หลักการเดียวกันกับ Moto Compo โดยการวางตำแหน่งให้เป็นผลิตภัณฑ์ยานพาหนะสนับสนุนจากผลิตภัณฑ์ของ Honda และ Acura แต่ถึงกระนั้น Moto Compacto ก็มีคุณสมบัติที่ค่อนข้างซับซ้อนเพราะตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับมอเตอร์ที่มีกำลังขับเพียง490วัตต์และสามารถมีแรงบิดได้สูงถึง16นิวตันเมตรและแบตเตอรี่ที่มีขนาด 6.8 แอมป์ความเร็วสูงสุดของตัวรถที่ทำได้คือ 24.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมงและสามารถวิ่งได้เพียง 19.3 กิโลเมตรต่อการชาร์จเพียง1รอบและในปัจจุบัน Honda Moto Compacto จะถูกจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์เสริมในตลาดอเมริกาเท่านั้นตัวรถจะมีมูลค่าอยู่ที่995ดอลลาร์หรือประมาณ 30,482 บาทโดยผู้ที่ซื้อนั้นต้องมีผลิตภัณฑ์ของ HondaHEV PHEV หรือ BEV ของทางบริษัทเท่านั้นจึงจะสามารถเป็นเจ้าของของ Moto Compacto ได้และเมื่อดูวิดีโอเปิดตัวและวิดีโอโปรโมทแล้วมันก็น่าขับไม่ใช่เล่นเลยนะครับแถมยังพกพาได้ง่ายอีกเหมาะสำหรับคนที่ขี้เกียจเดินหรือเดินทางไปที่ทำงานใกล้ๆว่าไหมล่ะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับ Moto Spec เอาไว้ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ